บางคนก็เคยเป็นสอวอมาจากการเลือกตั้ง,งซึ่งก็คุกคีตีโมงอยู่กับบรรดานักการเมืองทั้งหลายะนะฮะยกเว้นยกเว้นเฉพาะสอวอที่มาจากนายทหารแต่ว่าสอวอที่มาจากนายทหารเนี่ยนะฮะก็รู้จักมั่งจีคุ้นเคยกับบรรดาอาดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเยอะอนะฮะที่มีคอนเนคชั่นกันอยู่เนี่ยก็แยะนะฮะทีนี้ ฟังของพิเสดบ้างะนะฮะโดยเลยาที่การพักเพื่อไทยนะคะคุณประเสริฐจันทร์รวงทองประเด็นการเดินสายของความร่วมมือกับสอบอโดยพักเพื่อไทยพีเสดบอกว่าพักเพื่อไทยช่วยเป็นบางส่วนแต่ตัวหลักก็ต้องเป็นหน้าที่ของก้าวไกลเองฉะนั้นแกนนําทั้ง8ปดพักหากใครรู้จักสวออท่านใดทุกคนพยายามทําความเข้าใจกันอยู่แต่ส่วนใหญ่คือพักก้าวไกลคุณก็ต้องเดินเป็นหลัก นักข่าวก็ถามย้ำว่าแล้วเพื่อไทยขยับช่วยเรื่องนี้มากเนื้อขนาดไหนพี่เสริญเลยบอกเพิ่มเติมว่าก็เยอะอยู่ในช่วง2อสาวันนี้ต้องทําการบ้านอย่างหนักเพราะเหลือเวลาไม่ถึงสัปดาห์ก็จะเลือกนายยกแล้วค่ะช่วยเต็มที่เหมือนกันอ่าเนี่ยอีกคนหนึ่งนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือคุณเศษฐาเทวีสินแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะฮะนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแต่ทุกครั้งเนี่ยคุณเศษฐาเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ย ไม่ได้พูดถึงตัวแคนดิเดตนายกของตัวเองหรือของพรรคเลยนะฮะพูดถึงแต่ว่าอยากให้มันมีรัฐบาลเร็วๆอยากให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เร็วๆนะฮะซึ่งคุณเศษฐาเนี่ยนะฮะไปพูดที่โรงแรมแบงคอกแมริออทไมคีควีนสปาร์คกรุงเทพนะฮะในหัวข้อพาแผนพาวิกฤตพิเชิสงครามซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง บอกว่าหากโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งแรกแล้วไม่ผ่านในการโหวตครั้งถัดไปควรให้โอกาสพรรคการเมืองดับสองเสนอชื่อหรือไม่เนี่ยไม่ควรเสนอชื่อซ้ำเนี่ยเพราะไม่ใช่การเลือกหัวหน้าห้องเนี่ยเรื่องนี้บอกว่าคือมันคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยจำได้ว่าเลือกกันยังไงจําไม่ได้ว่าเลือกกันยังไงแต่ตนเชื่อว่าต้องดูที่ตัวเลขความจริงก็ควรให้โอกาสเขาในการโหวตครั้งที่สองนะฮะคือมีคนเปรียบเทียบอย่างนั้นส่วนจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่ ตามที่ตนได้คุยกับพรรคก้าไกลรวมถึงการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพรรคเก้าไกลคือคุณพิธาเนี่ยก็คาดว่าจะได้3 7 6เ็สเสียงส่วนที่ถามว่าพรรคก้าไกลจะได้เสียงจากผู้ที่สมาชิกขณะที่สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนบอกว่าจะไม่สนับสนุนแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวว่ามีการซื้อเสียงแลกโหวตคุณเสรษฐาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ทราบเรื่องการของการซื้อเสียงเนี่ยเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วควรใช้เหตุผลในการคุยกันมากกว่า ือคุณเศรษฐาเขาก็อธิบายไปนะฮะว่าถ้าหากว่าได้รัฐบาลช้ามันก็จะมีผลกระทบต่อการค้าการลงทุนอะไรตัวมี้อะไรแค่ไหนยังไงนะฮะแล้วเจ้าตัวก็ย้ํำคาเดิมว่าพรกเพื่อไทยไม่แตกแถวแน่นอนนะฮะพร้อมที่จะร่วมหัวจมท้ายก็คือโหวตคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะฮะสมคนแล้วนะฮะของพรักเพื่อไทยเอาเอาสามคนนี้แล้วก็ แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกชัดเจนนะครับว่าถ้าไปทางนู้นอ่ะโดนหลอกแน่ถ้าไปทางนู้นอ่ะโดนหลอกแน่ฉะนั้นวันนี้มันที่เท่าไหร่ฮันนองมิวถันที่เจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดอีกหกวันค่ะอีกหกวันค่ะยังมีเวลาในการที่จะที่จะเก็บคะแนนสวที่หรืหน,นึ 2, นน่งคะแนนสองคะแนนสามคะแนนนะฮะสวสวที่ ไม่โหวตคนพิธาเนี่ยนะฮะเราก็เราก็ทราบจุดยืนเขาเดีอยู่เราก็ไม่เอาสองวอส์ที่ไม่โหวตแต่ทีนี้มีสวที่โหวตท่านหนึ่งนะครับสวที่โหวตแล้วก็มีหนึ่งในหนึ่งในสองที่เรามาวันนี้เนี่ยนะฮะมีสวท่านหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างว่านี่คือสมาชิกวุฒิสภาๆๆวุฒิสภาก็คือสภาสูงไง ก็คือสวประภาสีสุชันทบุตรสวประภาสีเนี่ยอธิบายหน้าที่ของการเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างถูกต้องแม่นยำและอธิบายขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำซึ่งเป็นหน้าที่หลักของวุฒิสภาก็คือสภาพี่เลี้ยงในการที่กลั่นกรองกฎหมายนะฮะสวประภาสี ว่าอย่างไรครับน้องมิวฮะขณะนี้ยังสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องการแก้ไขมาตรา112เรื่องหุ้นสื่อไอทีวีที่บอกว่าเป็นเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาสอบอไม่มีหน้าที่ไปตัดสินในเรื่องเหล่านี้คุณประภาสีบอกว่าดิฉันเนี่ยหมายความว่า ขณะนี้เป็นวาระของการเลือกนายกรัฐมนตรีสําหรับมาตรา112หากมีการเสนอเข้าสู่สภาสวออก็ต้องมีส่วนในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายตามหน้าที่ด้วยอยู่แล้วส่วนตัวดิฉันเองดิฉันไม่เห็นด้วยกับการไปแก้ไขมาตรา112เมื่อเข้าสู่สภาก็เชื่อว่าข้อเสนอหรือร่างพรบแก้ไขมาตรานี้สุดท้ายก็ต้องตกไปท่านสมบัติที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาก็คือสภาสูงเพราะว่า ไม่เอาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมาเป็นข้ออ้างในการที่จะโหวตหรือไม่โหวตแล้วทา่ทานก็ทราบดีว่ากระบวนการในการแก้ไขกฎหมายเมื่อมีคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะโอกาสในการที่มันจะผ่านมาเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีทางอยู่แล้วนะฮะนี่นี่คือท่านอธิบายอำนาจหน้าที่นะฮะของสอวนะฮะในรัฐธรรมนูญก็เขียนเอาไว้แล้วนะฮะว่านะฮะในในช่วงในบทเฉพาะการเนี่ยนะฮะในช่วงระยะเวลา5ปี ให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะฮะมีมีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้น5ปีเนี่ยนะฮะนายกอยู่ครบเทอมเนี่ยสี่ปีก็เท่ากับว่าสอวอชุดเนี่ยได้โหวตเลือกนายกสองครั้งน,ะะนั่นคือหน้าที่ของสอวอในการที่จะโหวตเลือกนายกแล้วก็สอวอก็ไม่มีหน้าที่ในการที่จะที่จะ,ะตรวจสอบประวัติหรือตรวจสอบคุณสมบัติอะไรของคุณพิธาด้วยะนะฮะไม่ใช่หน้าที่<อ>เป็นหน้าที่ของสอวอแค่ว่าสอวอจะเยส หรือ <sk Tra ve> no <lling> จะให้การรับรองหรือไม่ให้การรับรองเท่านั <t ap> ้นเองนะครับขณะที <inconven ience> <t ap> ่สววันชัยผมก็สงสัยนะถามว่าสววันชัยนี่เหรอจะโหวตคุณพิธาเจ้าตัวก็เลยมาโพสต์ย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายท่านบอกคนนี้ว่าผมสววันชัยสอนสิรีมีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ ยืนหยัดในความจงรักภักดีอย่างหนักแน่นมั่นคงตลอดชีวิตแม้ผมจะรู้ว่าผลโวทของคุณพิธา13กรกฎาคมนี้จะออกมาเช่นไรจะก้าวไกลหรือไปไม่ถึงผมพอจะรู้นะแต่ผมเคยประกาศไว้ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งว่าคลายรวบรวมเสียงสอสอได้เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ผมจะเลือกพักนั้นคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแม้แต่ขณะนี้หรือ13กรกฎาคมก็ไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นคุณพิทาหรือใครผมก็โหวตให้ในหลักการเดิมอันเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชนทั้งเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศและถือหลักว่าคนโกหกแล้วไม่ทำชั่วไม่มี พูดแล้วคําไหนคํานั้นไม่เช่นนั้นเราจะเป็นคนตระบัดสัตว์ทั้งต่อตัวเองและคนอื่นจึงไม่ต้องมาถามกันอีกว่าสอ,อวันชัยจะโบวตให้คุณพิธาหรือไม่สองมาทสุดท้ายถ้าคุณพิธามากราบหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยก่อนวันโบวตจะเป็นมงคลกับชีวิตจะพิธาหรือนิพพิธาก็คราวนี้แหละอ่าออ ค,คำสุดท้าอยอะฮะต้องมีว่าค่ะ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 ,คะ,คะ,คะนิพพิทาเนี่ยคืออะไร<า>ฮะฮจอาจจะอาจจะไปพร้อมกับนิพพานหรือเปล่าอาจจะหายไปอย่างนี้หรือเปล่าอ้โต<า><ะ>ีความแบบนั้นนะคะเอาละ,ะ,นะ,ะในขณะที่ความเห็นของคนพักเก้าไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนคุณต๋อมเลขาธิการพักคุณต๋อมเนี่ยบอกว่ามิสวบางคนที่บอกว่าจะไม่โหวตเนี่ยนะฮะก็เป็นแค่ความเห็น ของบางคนแต่สวส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้แสดงออกเกี่ยวกับมาตรา112หรือคิดว่าจะแสดงออกกันในวันโหวตเลือกนายกขอเพิ่งหยาเพิ่งอย่าประเมินสถานการณ์จากสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นก็ได้อีกทั้งยังมั่นใจว่าการที่ไปเจรจากับสวจะทำให้ผ่านไปได้ด้วยดีและมั่นใจในวิจารณญาณของสองวส่วนใหญ่ ว่าอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าอย่างไรและการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนได้แสดงออกว่าต้องการคืนความเป็นปกติให้กับระบอบประชาธิปไตยของไทยซึ่งตนยังเชื่อมั่นในสวาจานวนมากที่จะให้โอกาสนี้กับประเทศไทยนี่ก็คือคนสำคัญคนหนึ่งเป็น, Key Man, นคีย์แมนในการประสานงานกับบรรดาสมาชิกวุฒิสภาถ้าหากว่าไปดูนะวลีเดทวักทอง นะฮะแต่ละบรรทัดของคุณตอมนี่มีความหมายอยู่นะฮะมีความหมายอยู่ในตัวแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่สามารถที่จะที่จะพูดออกสื่อได้ทั้งหมดนะฮะสำหรับการประสานงานกับสมาชิกวุฒิสภานะฮะเพราะก็จะเห็นอยู่ว่าก็จะมีอยู่สองสาคนที่ออกสื่อนะฮะแต่ว่าสวมี250 2 5อใช่ค่ะออกสื่อสอามคนที่เหลือเราไม่ทราบนะฮะว่าในใจท่านจะโหวตแบบไหน แต่ว่าไอ้ความมั่นใจที่ว่าเนี่ยนอมเหนือจากสิ่งที่พักเพื่อไทยเขาออกมาขมีขมันกระตือรืร้นในการช่วยล็อบบี้สอวอให้กับพิธาเนี่ยนะฮะเพราะต้องการที่จะให้โหวตในพันรอบแรกเนี่ยนะฮะก็มีความมั่นใจมาจาก แกนนาอีกคนหนึ่งก็คือคุณสิริกัญยาตันสกุลใช่ไหมฮะค่ะโดยคุณหมายสิริกัญยาบอกว่ามั่นใจนะคะขณะนี้เสียงได้ครบแล้วแต่ก็ยังคงต้องทํางานต่อเนื่องเผื่อมีกรณีที่บางท่านอาจเปลี่ยนใจจะได้มีสำรองเอาไว้เพราะเราไม่มีทางทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน้างาน แล้วก็เวลาสวเวลาท่านออกมาพูดเรื่องนี้หลายคนก็ชอบตอบสื่อหรือว่าไหลสื่อที่โทรยกหัวหาท่านท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูกันหน้างานทุกคนก็ไปลุ้นกันหน้างานค่ะแต่ว่าใจความสําคัญอยู่ที่วักนี้นะครับคือว่าตนเคยให้สัมภาษณ์มาหลายครั้งว่าเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราจําเป็นจะต้องหาเสียงสนับสนุนจากสวให้ได้มากเกินกว่าที่จําเป็นนะะักข่าวก็ถามว่า มีสอวอาจจะเปลี่ยนใจหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีสอวอสนับสนุนไม่ถึง10คนคุณศิริกัญญานี่ยืนยันนะครับว่าในฐานข้อมูลของพักไม่ได้เป็นแบบนั้นและยังคงมั่นใจว่าในวันที่13ก,กรกฎาคมนี้จะได้เสียงสอวอยกมือสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีครบท้วนในครั้งแรกนะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะ ครบถ้วนในครั้งแรกนะฮะนี่คุณหมายศิลิกัญญาให้สัมภาษณ์มีความชัดเจนเป็นครั้งแรกแบบไม่ปิดเลยค่ะมั่นใจถึงขนาดว่าโหวตคุณพิธาเนี่ยวันที่13กร,รกฎาคมเนี่ยโหวตครั้งแรกนี่ผ่านเลยค่ะนะฮะตามปกของเราเนี่ยโหวตครั้งแรกนี่ผ่านเลยทีนี้ที่มาของวุฒิสภาอืมวุฒิสภาเนี่ยนะครับเป็นวุฒิสภาชุดที่12มาจากการ มาโดยตำแหน่งนี่หกคนพอบอเหล่าทัพนะฮะตั้งแต่ท่านปลัดกระทรวงกลาโหมมานะฮะแล้วก็มาจากการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา194คนมาจากการเลือกกันเองทั่วประเทศ50คนนี่ที่พูดถึงมากอย่างนี้นะฮะสวอ,อิสระเนี่ยนะ,ะ,ะที่เลือกกันมา50คนเนี่ยฮะรวมเป็นสมาชิกวุฒิสภา250คนแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ แตกต่างจากในอดีตนะฮะที่มาจากการเลือกตั้งตามมุน่นนมาตาตามมุน่นนวลปี2540และตามมุน่นนวลปี2550ก็คือวุฒิสภา250ชุดนี้ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งได้รับโปรดเกล้ามานะฮะสมาชิกวุฒิสภาในอดีตปีมุ่นนวลปี40มุ่นนปี50เนี่ยนะฮะมีทั้งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และมีทั้งผสมมาจากการมาจากการแต่งตั้งแต่แค่กกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งและประกาศในรกิจ,จนุบเบกษาก็เป็นสวแล้วนะฮะแต่ว่า250สวเนี่ย<ะ>ก็คือได้รับโปรโดเก้าโปรโดกระหม่อมนะฮะเป็นสมาชิกวุฒิสภาฉะนั้นวันที่13ก,กรกฎาคมเราก็จะได้เห็นสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250เนี่ยนะฮะได้โหวตลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ก็ต้องตามกันต่อไปครับพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อในชั้นกรองข่าวค่ะ